พวกเราเป็นพวกที่คาดมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วไม่ว่าจะทำอะไรแต่ขอให้คุณนึกถึงผลกระทบที่จะเกิดถ้าหากเราสตาร์ทที่นี่นะไม่ว่าจะเป็นกระบวนไหนมันมีอยู่แล้ววันที่13อ่ะที่จะเกิดขึ้นที่ตึกสชนะคะโดยท่านศิริวัฒน์ประกาศแล้วและประกาศในชื่อประชาคมด้วยซ้ำจะเริ่มเดินตรงนั้นจะชัดดาวกระทรวงมันมีอยู่แล้วอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดพวกเราว่าเราคิดอย่างนั้นไหมเมื่อวานพวกเราก็คุยกันแล้วจริงๆเราพูดกันหลายคนแล้วว่าเราไม่ชัดดาวนะคะเราไม่หยุดงานแล้วเราก็ไม่มีความคือวันที่13คนที่จะออกไปร่วมกับกปปส.เนี่ยมีทุกหัวและแหงทุกวิชาชีพทุกอย่างเลยมีอยู่แล้วถ้าเรามีมันก็จะกลืนไปกับคนส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเราจะมาสตาร์ทที่นี่โดยใช้พื้นที่ภายในกระทรวงเนี่ยจะถูกโยงกับท่านปลัดทันทีเลยรับรองได้เพราะฉะนั้นก็ต้องคิดให้ดีๆเมื่อวานในที่ประชุมเราก็พูดแล้วว่าใครให้เดินใครให้แสดงออกก็แสดงอย่างวันนี้พวกเราขอร้องกันว่าอย่าเอาพร็อพของกปปส.มานะคะเพราะวันนี้เรามาในนามประชาคมแต่พรุ่งนี้เราพูดกันแล้วว่าประชาคมจะไม่ทำอะไรที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันไม่เห็นด้วยว่าจะทำอะไรที่นี่เราคิดว่าไม่ควรทำอะไรที่นี่ค่ะกับขออนุญาตเรียนท่านประธานครับประเด็นที่เราจะช่วยกันในวันนี้ตอน10โมงเนี่ยต้องอาร์เรนจ์ให้ดีนะครับในกรอบของที่เราจะไปยืนแสดงพลังร่วมกันที่หน้าเสาธงเนี่ยนะครับพี่อุ๊นี่เป็นประธานของชมรมเลยแพทย์สุขจังหวัดแล้วก็ประธานต่างๆผมเองก็แอคติ้งในนามประธานขอจะชวอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้สรุปประเด็นว่าแอคทิวิตี้ข้างล่างนี้จะต้องมีอะไรบ้างนะครับและเราจะต้องพูดในกรอบอะไรแค่ไหนยังไงนะครับอย่างที่คุณหมอธงชัยได้พูดส่วนเรื่องดิสคัสความเห็นนี่มันจะเยอะแยะมากนะฮะอย่างนี้ดีกว่านะเอาเนื้อเลยดีกว่านะครับเพราะว่างานนี้เป็นงานไฮไลท์และพีคมากอย่าให้เสียเปล่านะครับผมมาจากสตูลนี่ไกลกว่าเพื่อนนะมาถึงเช้ากว่าเพื่อนพยายามนี่นะครับพยายามเรื่องการตรวจแล้วก็ตอนตรงนี้เนี่ยนะคะอีกประมาณเนี่ยนะคะ10นาทีแล้วสรุปให้จบกันนะคะว่าลงไปเนี่ยนะคะคือว่าเดี๋ยวเราลงไปเนี่ยนะคะก็คือว่าเรื่องคือคนที่มีหน้าที่จัดแถวจัดระเบียบจัดไปนะคะคนที่พูดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของเวทีเนี่ยนะคะก็คืออุตุพรจะพูดที่มาที่ไปนะคะอินฟอร์มนะคะแล้วก็ตามด้วยชมรม 3-4 ชมรมหลักๆนะคะก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยก็น่าจะพอนะคะน่าจะพอว่าตรงนี้ได้ชมรมรปช.รปส.รปท.สสอ.นะคะสสจ.แล้วก็อาจจะถามว่าจะมีใครอีกไหมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าใช้เวลาคนละประมาณ5นาทีเนี่ยมันก็ประมาณสัก15หรือ20นาทีแล้วค่ะผมขออนุญาตครับที่เมื่อกี้เรากำลังคุยแล้วมันมีประเด็นว่าจะพูดหัวข้ออะไรบ้างที่ผมเลสไว้เนี่ยกับที่ประชุมเมื่อสักครู่ก็คือว่าอันที่หนึ่งคือที่มาของประชาคมใช่ไหมครับแล้วก็ร่างแล้วก็ที่เราทำกันมาฉบับที่หนึ่งสองสามซึ่งผมก็น่าจะเป็นการย้ำหรืออาจจะเล่าทีละฉบับว่าทำไมมันออกมายังไงนะครับก็เป็นข้อมูลของเน้นประเด็นคือฉบับที่สามนะครับอันที่สองเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีที่มาของหนังสือสองฉบับนะครับที่เป็นคำถามในกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คือหนังสือที่ผมให้ถ่ายเอกสารส่งให้ทุกท่านนะครับที่21ธันวาคม56กับ10มกราคม57นะครับซึ่งนำไปสู่การผมอาจจะเรียกว่าเป็นการนำไปสู่การมอบอำนาจใหม่ซึ่งก็คงจะมีเอกสารให้อีกนะครับที่ปลัดเซ็นเมื่อวันก่อนนะครับเพื่อจะมอบอำนาจให้กับรองปลัดใหม่นะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เป็นอันที่สำคัญแล้วก็นำไปสู่อีกทั้งบททั้งปวงเนี่ยนำไปสู่สิ่งที่ทางรัฐมนตรีหรือรัฐบาลกำลังจะดำเนินการก็คือสอบปลัดหรือจะหาทางย้ายปลัดนะครับซึ่งโดยข้อมูลที่ผมคุยกับนักกฎหมายมาก็คือว่าตามรัฐธรรมนูญ180 วงเล็บ 1เนี่ยย้ายไม่ได้ยกเว้นไปกกต.อย่างเดียวนะครับ
เน้นเขียนไว้อย่างนั้นนะครับกรณียุบสภาเนี่ยย้ายปลดหรือทำอะไรไม่ได้สักอย่างยกเว้นไปที่กกต.ไอ้นี่เป็นข้อมูลกับที่ประชุมเพราะนั้นก็ผมคิดว่านี่เป็นสเต็ปแล้วก็นำไปสู่ว่าพอหลังจากนี้ไปคือเดี๋ยวประหลัดลงมาช่วงไหนอยู่ลองว่ากันดูแล้วแต่ละกลุ่มชมรมก็จะมอบแถลงการหรือว่าสนับสนุนอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็ให้พี่อุ๊กล่าวก่อนที่ปรับมาถึงความในใจของพวกเราอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มอบเสร็จให้ปลัดกล่าวตอบใช่ไหมครับแล้วเราก็จบขบวนการที่เรามากันในวันนี้นะครับหลังจากนั้นน่าจะเป็นการแถลงข่าวให้สื่อมวลชนใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะมีประเด็นที่พี่ช้างเลสไว้นะครับว่า1เราเป็นกปปสไหมนะครับวันที่13จะเอายังไงนะครับแล้วก็ประชาคมจะเดินต่ออย่างไรอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คงฝากผมคิดว่าไอ้กระบวนการตรงนี้เนี่ยน่าจะต้องบอกว่าใครจะเป็นคนพูดอะไรเมื่อไหร่ยังไงเพราะว่าเดี๋ยวพิธีกรเขาจะได้เดินเรื่องต่อได้นะครับครับขอบคุณครับเราเนี่ยจะเดี๋ยวก่อนนะพี่สังเกตตรงไทยนิดเราจะพูดตรงนี้ก่อนที่ปลัดจะลงไปใช่ไหมหรือว่าตอนที่จะแถลงข่าวเนี่ยจะต้องผมไม่แน่ใจลองฟังที่ประชุมมันก็จะมีว่าเราจะมันอาจจะพูดไปด้วยกันแต่ว่าจะคัดอยู่ตรงไหนเพราะว่าพอลงไปแล้วเนี่ยปลัดคงไม่ลงไปทันทีใช่ไหมครับระหว่างรอเนี่ยผมคิดว่ามันมีข้อมูลที่เราอาจจะให้กับประชาคมของเราให้รับทราบถึงข้อเท็จจริงว่ามันเป็นอย่างไรคือเชิญจ่ายอีกผมถามนักวงตั้งใหม่ก่อนนะครับผมว่างานนี้มันเป็นงานที่เป็นการแสดงจุดยืนแต่ถ้าที่ดูมาข้างล่างมาประมาณสัก 5,000 แล้วฮะเพราะนั้นก่อนอื่นเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าวันนี้มันมีหลากหลายอาชีพนะเราอาจจะใช้คำว่าเอกลักษณ์หรือใช้คำว่าประชาคมเลยนะเหมือนกับที่เราประชุมในวันก่อนๆนั้นเมื่อเราต้องเท้าความถึงมูลเหตุก่อนว่ามันเป็นยังไงเพราะบางคนยังไม่รู้เรื่องหลังจากนั้นเมื่อเท้าความเรื่องมูลเหตุแล้วเนี่ย